สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำแกงเขียวหวานหมูพริกขี้หนูสดค่ะแกงเขียวหวานเป็นอีกเมนูนึงนะคะที่ขึ้นชื่อขึ้นหน้าขึ้นตาของอาหารไทยเราเลยนะคะกระทะนี้มาม่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสามีของมาม่านำไปแจกเพื่อนๆฝรั่งที่ทำงานนะคะถูกอกถูกใจกันมากเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาม่าจะใช้กะทิทั้งหมดอยู่ที่400มิลลิลิตรหรือ1กระป๋องนะคะใส่ลงกระทะไปสักเล็กน้อยก่อนค่ะเพื่อนำมาผัดกับพริกแกงเขียวหวานแล้วก็พริกแกงเผ็ดผสมกันนะคะมาม่าใช้พริกแกงเขียวหวานอยู่ที่ประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะค่ะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆผัดด้วยไฟอ่อนไปจนกว่าจะมีกลิ่นหอมนะคะมาม่าจะผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะสังเกตดูว่าพอผัดไปสักครู่หนึ่งนะคะจนพริกแกงเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำกะทิที่เหลือลงไปเลยนะคะเนื่องจากวันนี้มาม่าใช้เป็นกะทิกระป๋องนะคะก็จะมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงค่ะมาม่าก็จะเติมน้ำลงไปด้วยสักประมาณ200มิลลิลิตรนะคะมาม่าจะทำแบบง่ายๆนะคะนำน้ำใส่กระป๋องนะคะแล้วก็เทลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันแล้วรอจนกว่าน้ำกะทิจะเริ่มเดือดปุดๆเล็กน้อยแบบนี้นะคะเราก็จะนำหมูที่เราหั่นเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปค่ะหมูมาม่าที่ใช้วันนี้นะคะเพื่อให้แกงออกมาแล้วเนื้อหมูมีความนุ่มมาม่าก็จะใช้เป็นส่วนสันคอหมูที่มีมันแทรกค่ะรอจนกว่าหมูจะเริ่มสุกได้สักประมาณ 80% นะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะขึ้นชื่อว่าแกงเขียวหวานก็ไม่จำเป็นต้องแกงให้มีรสชาติหวานนะคะมาม่าจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บค่ะปักสักประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็จะใช้น้ำปลาอยู่ที่ประมาณ2ช้อนค่ะสูตรนี้มาม่าจะปรุงให้เค็มนำนิดหน่อยนะคะแล้วตามด้วยหวานค่ะรอจนส่วนผสมละลายเข้ากันและชิมรสชาติให้ถูกใจเลยนะคะจากนั้นก็ใส่มะเขือลงไปค่ะเพื่อให้มะเขือเนี่ยแกงออกมาแล้วไม่ดำนะคะมาม่าแนะนำว่าให้หงายเอาผิวของมะเขือนะคะให้จมน้ำแกงนะคะแล้วหงายเอาเม็ดขึ้นค่ะวิธีนี้จะช่วยทำให้เปลือกของมะเขือเนี่ยทำออกมาแล้วไม่ดำนะคะจากนั้นเราก็จะขยี้นะคะเอาใบมะกรูดเนี่ยลงไปในกระทะแบบนี้ค่ะก็จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมนะคะรอจนมะเขือสุกนะคะหรือว่าใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะเราก็จะมาเติมใบโหระพาตามลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันดีให้ใบโหระพาจมน้ำแกงนะคะใบโหระพาจะได้ไม่ดำค่ะจากนั้นมาม่าก็จะเติมพริกขี้หนูสวนลงไปในขั้นตอนสุดท้ายแบบนี้ค่ะจากนั้นก็คนผสมให้พอเข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงง่ายมากๆเลยนะคะแค่นี้แกงเขียวหวานหมูพริกขี้หนูสดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเอาไว้ทานคู่กับขนมจีนนะคะร้อนๆแบบนี้นะคะอร่อยดีมากๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ